ไม่มีครับท่านเสื้อแอร์ฟอร์สสวยวันไหนนะสุกแค่ใช่ครับแล้วก็จับขนาดเสื้อปลาทารยอกไปด้วยเลยเป็นจวันสังทองขอข่าวโค้ชคนใหม่เมืองทองหน่อยครับดูดูยูสิบเก้าไปด้วยเลยอ่ะสวัสดีครับสวัสดีครับอ่ะฟุตบอลไทยวาไรตี้นะครับวันนี้วันอังคารสบายสบายปลายเดือนเมษาครับพี่ร้อนนะร้อนไหมร้อนไหมไม่ร้อนเลยฮะไม่ได้สบายเลยต้องบอกว่าอากาศใน30กว่าองศาผมเชื่อว่าปลายต้องบอกว่าต้นเดือนหรือปลายเดือนเมษาถึงพฤษภาเนี่ยน่าจะอากาศถึง40นะฝนมันไม่ตกเลยพี่มันใช่เฮ้ยเขาบอกว่าจะมีพายุนี่ผมขอให้มันเข้ามาเลยได้ไหมฮะมันร้อนมากครับเออนะครับเรายังมีเรื่องราวของข่าวของฟุตบอลไทยพอสมควรนะครับแล้วก็เดี๋ยววันนี้เรามีวิเคราะห์วิจารณ์มาฝากกันในเกมพรุ่งนี้นะครับก็มี9เกมต้องบอกว่าเตะตั้งแต่6โมงเย็น5โมง45ใช่ไหมใช่5โมง45ถึง4ทุ่มเลย4ทุ่มเลยจบ4ทุ่มใช่ครับก็เขาเคยบอกว่า คู่2ทุ่มอ่ะไม่ควรมีวันอาทิตย์ดูไหมเพราะอะไรเพราะว่าอะไรฮะอีกวันจะเป็นวันทำงานจำได้ไหมอ๋อเอ้าจำได้ใช่ไหมจำได้ใช่ไหมจำได้ครับเพราะจะทำงานคนจะกลับบ้านดึกครับแล้วมาเตะกลางสัปดาห์ถ้ากลางสัปดาห์มี5โมง45ยัน2ทุ่มเลิก4ทุ่มเอ้าแล้วคุณคิดว่าวันพฤหัสคนเขาไม่ทำงานกันหรอครับก็พอเตะเยอะพออัดโปรแกรมเข้าไปแบบนี้เยอะๆเนี่ยมันก็ทำให้ส่งผลกระทบต่อทั้งแฟนบอลต่อทั้งอะไรหลายๆอย่างซึ่งอย่างคนที่ถ่ายทอดดูถ่ายทอดสดอย่างเราๆเงี้ยครับมาอยู่ดูในออฟฟิศขนาดมี 3-4 เครื่องนะก็ดูไม่หวัดไม่ไหวดูไม่ทันเหมือนกันดูไม่ทันนะเชียร์ไม่ทันกันใช่ๆๆเดี๋ยวเรานี่ตอบ SMS ก่อนนะครับก็เขาบอกปัตตานีเนี่ยฝนตกลมแรงสบายตัวเลยครับสบายใช่ไหมครับน่าจะสดชื่นมันก็สดชื่นเพราะว่ามันไม่ค่อยร้อนใช่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 นี่เขาบอกว่าเสื้อ Air Force สวยนี่ขอบคุณ Air Force ด้วยส่งมาเดี๋ยววันศุกร์เดี๋ยวเรามีเสื้อ Air Force แจก1ตัวครับจับฉลากเสื้อปตท.ด้วยคุณจำนงกับคุณสมฤกษ์คุณปูเป้มาจับฉลากโอ้ยยกมาดูได้ไหมพี่ได้ยกมาสิผมขออนุญาตนะฮะนี่สีขาวสีขาวนะฮะแจกตัวนี้นี่เอาโชว์เข้าไปแจกตัวนี้นะครับโอ้โหในแน่นอนนิดนึงครับสวยงามอะเนี่ยไปให้ดูใกล้ๆเดินเข้าไปให้ดูใกล้ๆสวยงามอะแหมเอ้าเยาวชน16ปีไทยที่ข้ามชั้นไปเล่น19ปีนะครับโดนเบียนมาเล่น21ปีอันนี้ชุด19ปีของโอดิสลาศรีนโรโดนแล้วโดนแล้วนะครับโดนนำ1ประตูต่อ0นะครับเรียบร้อยก็โอ้โหโดนนาทีเท่าไหร่อ่ะเริ่มครึ่งหลังได้ไม่นานครับโดนซะแล้วฮะ
เรียบร้อยนะโอ้โหนี่แหมมันเริ่มต้นไม่สวยเหลือเกินนะก็ต้องบอกว่ามันเป็นรายการที่เก็บกระดูกละกันใช่ใช่ใช่ก็ถ้าไม่เครียดไม่อะไรก็ไม่ใช่ปัญหาอะไรเพราะว่าเด็กๆได้ประสบการณ์จะเอายู21ไปบอกก่อนว่าก็มีติดในเรื่องของต้นสังกัดนะครับว่าช่วงนี้เป็นอยู่ในช่วงของไทยลีกก็จะคงไม่มีใครกล้าปล่อยไปหรอกเพราะส่วนใหญ่นักเตะเนี่ยเริ่มเป็นตัวสำรองบางคนก็เป็นตัวจริงของไทยลีกแล้วต้องใช้เด็ก U19 นี่แหละโค้ชเองบอกว่าอยากให้เขาพัฒนาก็ดีถูกต้องผมไม่บอกว่าถ้าหากว่าฟุตบอลไทยมันรับได้ครับคือพัฒนาเนี่ยผมถามเลยว่ามันข้ามขั้นอายุเนี่ยถามว่ามันพัฒนาได้ไหมก็เจอคือทุกรายการที่19ปีขอให้เล่นหาทัวร์นาเมนต์19ปีให้เล่นเนี่ยมันก็พัฒนาได้21ปีคุณหาทัวร์นาเมนต์ที่21ปีให้เล่นเนี่ยแล้วเจอทีมดีๆมันก็พัฒนาได้แต่19ขึ้น21มันก็ไม่แบ่งกันเท่าไหร่นะนิดเดียวแต่ถามว่าเป็นรองไม่เป็นรองถามว่าได้กระดูกไหมมันได้อยู่แล้วล่ะแต่ถ้าไปตามระบบก็คือ21ก็เจอ21 19ก็เจอ19มันก็จะไปตามระบบมากกว่านอกจากฝีมือแบบญี่ปุ่นที่ไปเจอมาเจอไทยมาเจออะไรที่ลดอายุ19เจอ21 21เจอ23อันนั้นมันสู้ได้หลายคนเขามองว่าไทยต้องเหนือกว่าอาเซียนอยู่แล้วแต่เหนือไม่ละสะท้อนความเป็นจริงมาครับไม่ได้เป็นอย่างนั้นใช่แล้ววันนี้โอ้โหโดนยิงกรอบเขตโทษ20หลานะครับเข้าไป1ประตูต่อ0ครับแล้วเดี๋ยวเราจะรายงานกันเป็นช่วงๆนะครับที่ฮัสซันโบเกียครับผมที่ประเทศบูไนนี่เป็นถ้วยเก่าแก่ของเอ้าเกือบไปเหมือนกันไทยของอาเซียนเหมือนกันนะครับนะครับคล้ายๆคิงคัพใช่ไหมใช่คล้ายๆคิงคัพคล้ายอะไรของมาเลเซียอะไรนะเดี๋ยวเป็นถ้วยกษัตริย์ใช่ไหมพี่ใช่ของมาเลเซียก็จะเป็นอะไรนะเดี๋ยวของสุลต่านอะไรไม่ใช่ฟุตบอลมาเลเซียนี่ฟุตบอลถ้วยเดียวปี 4-5 ปีก่อนไทยก็ยังไปเตะอยู่ถ้าใครจำได้เนี่ยส่งมาครับนะครับอ่ะทีมชาติกันหน่อยทีมชาตินี่จะเก็บตัวแล้วก็อุ่นกับจีนวันที่2มิถุนาล่าสุดรู้สึกมีเวลาขยับอีกนิดนึงใช่ไหมหลายสโมสรบอกว่ายังจะขยับอีกเหรออ่าลองพูดถึงข่าวนี้กันหน่อยนะครับตอนแรกนะฮะเขาจะเก็บตัวปลายเดือนนี้นะครับจนถึงวันที่5มิถุนายนนะฮะล่าสุดเนี่ยสมาคมประกาศอีกครั้งบอกว่าขยับไปจนถึงวันที่6มิถุนายนนะฮะครับนั่นหมายความว่าเลขที่2ที่จะแข่งขันกันเนี่ยนัดแรกของเลขที่2เนี่ยนักเตะของสโมสรจะมีเวลาที่เก็บตัวกับสโมสรน้อยลงอ่ะพี่สโมสรเขามองต่างอีกมุมนึงมันจะเป็นผลเสียหรือเปล่าก็คือเลขที่2ไทยเนี่ยจะเริ่มแข่งขันแล้ววันที่9ถึงวันที่10นะโอ้โหแล้วหลายสโมสรเนี่ยกังวลเหลือเกินมันจะทันหรือเปล่าครับผมก็ว่ากันไปเพราะว่ามันอยู่ที่จริงๆถ้าหากว่าสโมสรเนี่ยพูดคุยกับสมาคมพูดคุยกับสโมสรแล้วเนี่ยมันก็ไม่น่ามีปัญหาอะไรนะแต่ถ้าเขามันแล้วแต่ว่าสุดท้ายมันจบที่การพูดคุยแบบไหนอะไรอย่างนี้นะถ้าพูดคุยดีก็ไม่น่ามีปัญหาอะไรก็เพราะว่ามันส่วนใหญ่มันคือวันนึงถามว่ากระทบไหมเนี่ยสโมสรสมาคมแล้วก็โค้ชเนี่ยต้องพูดคุยกันว่าเอ๊ะมันจะเป็นยังไงสโมสรถ้าไม่ใช่อยู่ในช่วงของ FIFA Day ก็ต้องให้เกียรติสมาคมไม่ให้ถ้าไม่ได้อยู่ในช่วง FIFA Day ก็ต้องให้เกียรติเขาด้วยแล้วเดี๋ยวมุ้ยเจอะไรนะคุณจะขยับตามเพอใจเนี่ยวันนี้เนี่ยลีกในของคุณเนี่ยคุณจะเลื่อนขยับอะไรเนี่ยได้ตามเต็มที่เลยแต่คุณก็ต้องนึกถึงนักเตะที่ถ้าหากว่าคุณดึงขอตัวเข้ามาในช่วงนี้เนี่ยอย่างต่างประเทศเนี่ยถ้าเขามาได้เนี่ยขยับไปนู่นขยับไปนี่เนี่ยมันจะส่งผลกระทบกับเขาหรือเปล่าแค่นี้เองโอ้โหแล้วพวก3แข้งเจลีกเนี่ยครับโอ้ผมว่ายากเลยเพราะว่าต้นเดือนมิถุนายนก็มีบอลถ้วยของเขาอีกเอ็มเพลอร์ครับใช่ลูแวงครับนะฮะจะมาได้หรือเปล่าฮะไม่ใช่ฟีฟ่าเดย์นะพี่ใช่ใช่ก็ว่ากันไปนะก็ลองดูคือเสียงมันแตกตั้งแต่มีการเก็บที่จะไปเก็บตัวอุ่นเครื่องในช่วงนี้แหละใช่แล้วยังบอกว่าโอ้อยากไปนู่นอยากไปนี่คือจริงๆถ้าหากว่ายังมันยังไม่ใช่ช่วงไทยหลุดเดียวนะแล้วก็โอ้โหได้ยิงเน่งๆตรงกรอบหกหลาเจ้ายาหรือเปล่าครับไม่ใช่เบอร์16อ่ะก็ยิงข้ามคานไป2กิโล2กิโลเลยโอ้โหไกลมากผมจะบอกใ
อ่ะนะครับเขาบอกว่าอะไรเนี่ยขอข่าวโมดเมืองทองหน่อยเมืองทองเขาบอกว่าใกล้จะได้โค้ชแล้วนะใกล้ละเขาบอกใกล้ละเป็นต่างชาติใช่ไหมใช่เป็นต่างชาติก็ถือว่าน่าจะใกล้แล้วล่ะผมว่าไม่น่าจะจบเล็กแรกน่าจะได้แล้วล่ะเพราะเล็กแรกมันเหลือ 6-7 แมตช์นะ มันจะปล่อยระยะเวลาปล่อยเขาบอกว่าปล่อยคะแนนที่น่าเสียดายออกไปก็เมืองทองอาจจะไม่แพ้ก็จริงหลังจากที่โค้ชแบนออกไปแต่ว่าการเสมอบางกอกกราสในบ้านการบุกไปเสมอชลบุรีเนี่ยในเส้นทางการลุ้นแชมป์เขาก็ถือว่าเสียหายพอสมควรนะครับก็หล่นลงไปนะฮะใช่ใช่ใช่คุณเมจวันบอกว่า BG จะชนะเมืองทองครับ BC จะชนะเมืองทองดูจากฟอร์มเมืองทองแล้วน่าจะสู้ไม่ได้คือก็ช่วงหลังเมืองทองก็ฟอร์มคือมันยังไม่เสถียรแต่ว่าจะชนะหรือเปล่าเนี่ยมันขนาดนั้นเลยมันไม่น่าขนาดนั้นนะถามว่าวันนี้เนี่ยทีเด็ดของเมืองทองคือเมืองทองต้องใช้นักเตะดาวรุ่งแล้วก็ใช้นักเตะไทยเล่นไปส่วนใหญ่เหลือเฮอร์เบอร์ตี้แล้วก็เหลือเซนเตอร์เกาหลีเขาอะอาโอยามะเฮ้ยเซนเตอร์ญี่ปุ่นนะผมสองคนเองซีริโอก็เจ็บยาวแล้วครับทีมไม่ค่อยสมบูรณ์นะฮะใช่กองหน้าตัวเก่งของเขาชาชาเพิ่งหายกลับมากลับมาเฉยๆยังไม่หายกลับมาจากบราซิลใช่ครับตัดไปอะไรมาใช่ๆก็คือปัญหาของเมืองทองมันเจ็บเยอะเจ็บเยอะมากนะใครไล่เรียงดูอาจากถ้าใครไล่เรียงดูเมืองทองปีนี้ถามว่ามาได้ดีไหมก็ต้องบอกว่ากระท่อนกระแท่นเพราะเขาปล่อยกวินหนึ่งธีรธรสองมุ้ยอุ้มมุ้ยสามอุ้มสี่อาเจ็บอริศักดิ์ไกรสอน5โอ้อดิศรพรมรักก็เจ็บอดิศรพรมรัก6เพิ่งได้ลงสนามครับผมวัฒนาภัยนุ่มเจ็บโอ้ปัญหาบาดเจ็บเยอะมากฮะใครอีกอ่ะเซนเตอร์เซริโอ8อนุกูลกิจคุดใหญ่อนุกูลกิจเพิ่งเจ็บอีกอาจจะเป็นตัวสำรองมา9นี่ถ้าเมื่อทองเก็บน่าจะหมดแล้วพี่น่าจะ19ตัว10ตัวนะผมจะบอกให้แล้วเอาเด็กมาเล่นซะส่วนใหญ่ใช่ก็ต้องมันไม่เหลือใครแล้วว่าก็ต้องเอาเด็กมาเล่นนะซึ่งถามว่าดีไหมก็ยังมีทีเด็ดที่เฮอร์เบอร์ตี้ที่การวิ่งได้ขยันแล้วก็ถามว่าทำงานหนักไหมก็ต้องทำงานหนักพอสมควรสำหรับโค้ชแบนที่ผ่านมาแต่ว่าไม่ประสบความสำเร็จโค้ชสันติขึ้นมาอาจจะตะกุกตะกักแต่ว่าก็ยังโอเคอยู่ก็เหลือพึ่งเฮอร์เบอร์ตี้นะแล้วก็มีเด็กผสมเข้ามาพัชรพลอินทนีเนี่ยกองหลัง19-20 ปีครับคิดดูได้เล่นไทยลีกแล้วก็เป็นทีมระดับบิ๊กด้วยฮะหมดแล้วก็หลังไม่มีใครเล่นแล้วไม่มีใครใช่ครับแล้วเดี๋ยวเขาบอกว่าเลขที่2อยากอธิศักดิ์ไรสอนเจ็บเนี่ยครับเดี๋ยวเจ้าฟร้องปรเมศอาจวิไลจะกลับมาน่าจะกลับมาจากบางกอก FC น่าสนใจเด็กคนนี้ตอนนี้ดาวรุ่งของเมืองทองขึ้นมาเล่น 2-3 คนใช่ไหมใช่ฮะมีสุขสันต์มุ่งเป้ามีสารวิทย์พานทองคนนี้นี่ได้ลงบ่อยหน่อยนะฮะครับแต่ว่าก็ทำผลงานได้ตามมาตรฐานนะแต่ว่ากระดูกประสบการณ์ผมว่ายังต้องพึ่งพาเยอะเก่งเล็กอ่ะใช่ไหมล่ะก็ต้องยอมรับเก่งเล็กเขาเมืองทองนี่ต้องยอมรับอ่ะผมในฐานะนี้เขาผมก็ต้องชื่นชมนะว่าเมืองทองเนี่ยปั้นนักเตะดาวรุ่งเนี่ยขายได้เยอะนะถ้าเรานับมานี่ก็พิชาอุทาครับเชียงรายใครนะชัยวัฒน์บูราณกองกลางพีระดนอะไรพวกนี้พีระดนกองใครนะสุริยาสิงห์สุริยาสิงห์มุ้ยศิวกรเตระกูลศิวกรเตระกูลนี่ห้าหกคนแล้วนะเยอะมากเลยใช่คือพอปั้นเนี่ยตั้งแต่เหล่านี้ช่วงก่อนเนี่ยพอปั้นเนี่ยทีมใหญ่มันเป๊ะนี่ครับมีมุ้ยมีเจมีอุ้มมีธนบูรณ์แต่พอเริ่มทยอยขาดธนบูรณ์ไปนู่นไปนี่เนี่ยนักเตะใหม่เนี่ยปีนี้เนี่ยฉายเจไปญี่ปุ่นให้ยืมตัวไปญี่ปุ่นมุ้ยไปญี่ปุ่นอุ้มไปญี่ปุ่นมันขึ้นมาไม่ทันนักเตะเจ็บอีกมันก็เลยทำให้ทีมเนี่ยฟอร์มไม่ดีหลายคนบอกโอ้ยเป็นเพราะอย่างนั้นอย่างนี้แต่ว่าการเปลี่ยนแปลงทีมเร็วเนี่ยมันทำให้นักเตะทำให้ต้องบอกว่าทีมเนี่ยมันไม่ค่อยสมูทสักเท่าไหร่แต่ถามว่าเพื่ออนาคตไม่ใช่เพื่ออนาคตในอนาคตจะดีไหมก็ต้องดูที่หนึ่งนักเตะต่างชาติด้วย
ที่พอนักเตะต่างชาติเนี่ยตอนนี้เล่นกี่คนเล่น2คนนะเบอร์ตี้ใช่ไหมครับโอยามะ2คน2คนเองใช่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 ก็ต้องดูว่าเอ๊ะจะลงตัวตรงไหนอะไรยังไงนะครับแหมคิดว่าเลขที่2น่าจะมีการเสริมกันยกใหญ่เลยล่ะใช่ใช่ใช่นี่คุณกสิทธิ์บอกสวัสดีครับก็สวัสดีครับนะครับ U19 สกอร์เท่าไหร่แล้วครับ10นะครับผมแอบไปดูแว็บหนึ่งฮะเมียนมานี่ออกนำในนาทีที่66แล้วพี่ครับก็ตอนนี้ก็น่าจะ70นิดๆนะครับกิจกรรมแจกเสื้อใครได้ครับเมื่อวานเอาคุณเบลเมื่อวานใครได้เมื่อวานเสื้อสุโขทัยคุณสนุกไม่ผูกมัดได้เฮ้ยคุณสนุกไม่ผูกมัดได้ยินดีด้วยชื่นชมคุณสนุกคุณสนุกบอกครีเอทีฟบอกว่าให้เอาเสื้อสุโขทัยเนี่ยบริจาคให้เด็กๆเพราะไซส์เขาไม่ได้หรืออะไรผมไม่รู้หรอกนี่ต้องขอบคุณด้วยเดี๋ยวทีมงานเราจะบริจาคให้กับเด็กๆเป็นคนอื่นเขาขายแล้วพี่ขายไม่ได้เนี่ยอันนั้นมันคุณเนี่ย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 แหมก็น่าชื่นชมนะฮะครับเป็นผมขายไปแล้วนะครับเชียงรายจะเชียงรายจะชนะประจวบออฟเชียงรายนี่นี่นี่เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเชียงรายไปยืนประจวบครับพี่ไม่เอาโอ้ยาวไปละเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะคุณซูซี่นี่ครีเอทีฟของเราหนีไปไหนเนี่ยกำลังเข้ามาดูไอซี่เหรอฮะอ๋อเนี่ยเนี่ยไฟโอวีไฟโอวีนี่คุณเลนนี่เพื่อนคุณนี่คุณเลนอะลูกพี่ผมอะปาติโยมาบุรีรัมย์นี่นี่เป็นอีกหนึ่งจิ๊กซอสำคัญที่จะทำให้บุรีรัมย์ประคองอยู่บนหัวตารางจ่าฝูงนี่แสดงว่าเขาก็เอาใครนะที่ลูกครึ่งเวียดนามเขาอะฮองวูแซมสันไปแล้วฮะไปแล้วใช่ไหมไปแล้วไปโหต้นซีซั่นเนี่ยแป๊บหนึ่งไปแล้วเล่นไม่ได้ฮะครับก็เอาฮาเวียร์ปาติโยกลับมาครับนี่น่าจะเป็นอีกหนึ่งนักเตะที่จะตอบโจทย์บุรีรัมย์บุรีรัมย์เน้นแนวรุกเป็นส่วนใหญ่กองหน้าฝีเท้าดีๆในเมืองไทยที่อยู่บุรีรัมย์เนี่ยไม่สามารถอยู่ได้เพราะว่ามาสู้ดีโก้หรือซันโตไม่ได้มาสู้อะไรนะนักเตะเอสก้าเอสก้าก็ฟอร์มไม่ค่อยดีนะแต่ว่าก็ยังตัวใหญ่ได้กระแทกได้อะไรใช่พิธีศักดิ์ไทยสองก็อยู่ไม่ได้หรือคือไม่สามารถเดือดลงตัวจริงได้แล้วมันเล่นไม่ได้อ่ะคือมันสู้เขาไม่ได้อ่ะอย่างนี้ดีกว่าเหมือนระบบเขาเซตมาคือต้องมีแกนหลักเป็นต่างชาติที่ก็หลังกลางหน้าใช่ใช่ใช่ก็ต้องยอมรับว่าหน้าที่มาอยู่บุรีรัมย์ไม่สามารถทะลุทะลวงและยิงประตูได้กระจุยกระจายมากมากนะครับแต่ผมคิดว่าควรเสริมแล้วแหละพี่เพราะว่าแมตช์ที่แพ้เชียงรายเนี่ยเห็นได้เลยว่ามีอาการล้าแล้วก็เอสก้าดาซินวาเนี่ยครับโอ้ตัวใหญ่อย่างเดียวครับพี่ครับแล้วนอกนั้นอ่ะเขายิงไม่เข้าอ่ะมีจังหวะหลายครั้งแล้วยิงไม่เข้าอ่ะเขาบอกคุณสมเลิกมาจัดมาไหนมันพูดกับวันศุกร์นะครับครับผมขอตัวจริง U19 คุณรู้จักใครบ้างผมไปดูรายชื่อมามีสิทธิโชคพาโสเจ้ายานะครับประตูก็นพพลละครพลดาวรุ่งของบุรีรัมย์นะฮะมีประสิทธิชัยเพิ่มฮะมีสัมพันธ์เกษีครับส่วนใหญ่ก็นักเตะจากกรุงเทพคริสเตียนแล้วก็ชลบุรีเนี่ยผสมกันนะฮะแล้วก็มีบุรีรัมย์มาแซมๆนิดหน่อยนะฮะเดี๋ยวเราไล่รายชื่อให้ฟังนะครับว่ามีใครบ้างนะครับคือมันไม่มีการถ่ายทอดสดที่ฟรีทีวีนะฮะก็จะมีพวกลิงก์เนี่ยแหละลิงก์เถื่อนคนไทยก็ถนัดอยู่แล้วนะฮะครับยัง1ประตูต่อ0นะครับก็ตามดูกันคุณเอกชุบอกว่าอาจารย์เบียร์วันไหนครับอาจารย์เบียร์มานี่คือลางานและกลับมาใช่ไหม มาให้ทัศนะครับอ๋อมาให้ทัศนะอาจารย์เบียร์นี่จะมาเป็นคลิปในวันเสาร์จัดรายการเนี่ยอาจารย์เบียร์มาวันพฤหัสไหมวันพฤหัสนะครับแต่ว่าช่วงหลังอาจจะมายากหน่อยเพราะว่าตัวเตอร์เบาหมดให้เขาบอกให้ทีเด็ดผิดกระจุยกระจายหมดจริงหรือเปล่าไม่รู้แหมแล้วพี่นงฮะพี่นงตรงข้ามพี่นงนี่มาให้ทีเด็ดวันศุกร์เลยอ๋อผมลืมขอบคุณสปอนเซอร์ครับพี่ครับต้องก่อนอื่นเนี่ยขอขอบคุณ VD Sport ก่อนนะครับเล่นกีฬาก็นึกถึง VD Sport ครับครับเสื้อผ้าชุดกีฬาเนี่ยราคาไม่ค่อยแพงนะฮะก็จะสั่งซื้อเนี่ยหรือว่าดูสินค้าเข้าไปได้เลยนะฮะที่เพจ Facebook ของเขานะครับวีดีสปอร์ตพิมพ์เข้าไปเลยนะฮะแล้วก็มีครีมเอลิเซ่ฮะนี่ฮะสีเหลืองส
ำหรับเด็กนะครับกล่องสีเล็กครับสีส้มของผู้ใหญ่นะครับก็ออกไปทำกิจกรรมด้านนอกเนี่ยทาได้เลยนะครับกันฝ้ากันแดดกันน้ำด้วยนะคุมความมันดีเหลือเกินฮะครับแล้วก็ขอบคุณอัสสัมชัญยูไนเต็ดแล้วก็อัสสัมชัญบางรักด้วยครับใช่ครับนะครับหนังสือไทยลีกเอ็กต้าน้านงจะเอามาลืมโอ้โหคุณจำนงลืมตลอดแหละจันพุทธสุขน้านงมาจันพุทธสุขนะครับคุณท่ารอดนี่ใช่ไหมเขาชื่อท่ารอดใช่ไหมท่ารอดตามไฟแดงแม่ชื่อนารากันเสียจริงฮะวันพุธพรุ่งนี้เราอาจจะมา5 โมงเย็นนะก่อนบอลเตะใช่ประมาณครึ่งชั่วโมง40 นาทีเพราะว่าฟุตบอลค่อนข้างจะเยอะพอสมควรเดี๋ยวมาดูรายการเราไม่มีเวลาดูบอลหรือว่าเขาดูบอลไม่ดูรายการเราต้องดูรายการเราก่อนนะแล้วค่อยไปดูบอลคุณใช่ความรู้ก่อนคุณซุ้มซับสายมูนี่บอกว่า19 ปีโดนนำแล้วทรงบอลไม่ต่างกับเอโคโนโยนยิงนกสองไข่ต้องใจเย็นนะครับคือก็อย่างที่บอกว่าแบกอายุไปพอสมควรนะครับก็ต้องคือฟุตบอลไทยเนี่ยผมอยากให้ไปดูที่ทัวร์นาเมนต์จริงดีกว่าทรงฟุตบอลไทยก็ประมาณนี้แหละมันประมาณนี้ก็เล่นได้ประมาณนี้แหละฟุตบอลไทยเนี่ยส่วนใหญ่ในยุคนี้เขาก็ไม่ได้เคาะกันอยู่แล้วเขาก็โยนกันอยู่แล้วเอาก็ผมไม่รู้ว่าไทยแลนด์เวย์ของโค้ชเฮงจะเป็นยังไงไงผมก็ไม่เพราะว่าตั้งแต่เกิดมาผมก็ไม่เคยเห็นฟุตบอลสไตล์ไทยแลนด์เวย์เพราะแล้วแต่โค้ชเขาเข้ามายังไงก็แล้วแต่คนชอบอ่ะโค้ชซิโก้บอลกับพื้นโค้ชโย่งบอลโยนหรือปีกวิ่งเร็วเอาโค้ชนี่ก็เนี่ยเลี้ยงเยอะอะไรเงี้ยก็เลี้ยงเยอะจริงฮะเลี้ยงเยอะไหมล่ะเลี้ยงแล้วก็เสียเขาเรียกว่าเป็นเมสซี่มั้งผมก็ยังไม่รู้เลยจริงๆนักเตะไทยเนี่ยเสียอย่างนะผมรู้บอกไหมครับเขาคิดว่าตัวเองเป็นนักเตะซูเปอร์สตาร์ระดับยุโรปคือพอไปเจอคู่แข่งแล้วชอบเลี้ยงแต่ว่าไม่ได้ดูศักยภาพตัวเองเลยแล้วเดี๋ยววันนี้เนี่ยแพ้พม่าเนี่ยแพ้เมียนมาเนี่ยก็ต้องบอกว่าอ๋อเราแบกอายุไปถือว่าได้ประสบการณ์ลองดูไม่ใช่นะคุณต้องดูตัวเองเหรอนะพี่ใช่ปีที่แล้วชุดอยู่21เนี่ยชุดเต็มๆแพ้เขามานะครับ2-4เมียนมาชุดนี้แหละที่ไปทันเมียนนะฮะอ๋อใช่ๆๆแล้ว U19 เนี่ยถ้าไปเล่นแบบนี้เลี้ยงแบบนี้มันจะเหลืออะไรครับพี่แสดงว่าเปลี่ยนโค้ชนี่ก็ไม่ได้ต่างไอโคโน่เลยใช่มั ้ยต่างไหมครับคุณดูบอลเด็กเยอะคุณวิเคราะห์หน่อยว่าฟุตบอลบอลเด็กกับไอโคโน่กับฟุตบอลบอลเด็กที่คนไทยคุมเนี่ยมันต่างกันยังไงบ้างไม่ต่างเลยพี่เฮ้ยจริงเหรอมันเป็นยังไงอ่ะคุณลองอธิบายสิเนี่ยโยนจากด้านหลังเนี่ยเอคโนก็ทำอะคือเราก็ไม่เข้าใจว่าต่อบอลได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยครอบครองบอลได้ไหมคือด้วยศักยภาพของเด็กไทยที่มันตัวเล็กเนี่ยหลายคนบอกให้ต่อบอลไปวิ่งหาช่องเนี้ยจะดีกว่าไหมครับก็ตอนนี้เปลี่ยนมาเป็นคนไทยเขาก็ยังเล่นโยนอยู่คือคนบอกว่ารูปทรงมันโบราณนะพี่ครับอันนี้ความคิดของผมนะพี่มันควรจะเป็นแบบนั้นนะควรจะโมเดิร์นหน่อยนะครับผมเขาบอกจับพรุ่งนี้ป่ะเสื้อพีดีเดียองเขาจับวันศุกร์นะครับคุณภูมิศักดิ์คุณถ้าอะไรเนี่ยเขาบอกว่าแบกอายุแบบนี้ดีนะครับก็ดีครับถ้าแบกแบบนี้เนี่ยขอให้แบกทุกชุดก็จะแพ้แบบนี้ทุกชุดแหละแฟนบอลต้องเข้าใจนะแต่ก็ต้องเข้าใจให้ได้นะว่าโอ้โหคุณอนบสกอตเลียอะไรเนี่ยเขาบอกว่าดูทรง U19 แพ้ 100% ครับเมียนมาบุกฝ่ายเดียวก็ถูกต้องครับบุกอยู่ฝ่ายเดียวแต่ไม่รู้ว่าแพ้ 100% หรือเปล่าเพราะบอลเพิ่งตาม 1-0 ใช่แล้วก็ทรงฟุตบอลไทยเนี่ยมัน Thailand Way แต่เมียนมาเนี่ยเล่นฟุตบอลท้าต่อเท้าเยอะกว่าไทยเยอะมากนะโอ้โหคลองเกมบุกเป็นว่าเล่นเลยครับพี่ก็ยิงเป็นว่าเล่นดีกว่าผู้รักษาประตูชื่ออะไรนะนพพลละครพลฮะดาวรุ่งจากบุรีรัมย์ฮะเซฟจนมือหงิกแล้วครับThailand Way เขาบอก Thailand Way นะก็คอมเมนต์มาได้ฮะอยากให้ทีมไทยเนี่ยครับเล่นกันแบบไหนหรือว่าจุดบกพร่องเนี่ยแนะนำมาเลยฮะคุณเล่นแบบไหนฮะวันนี้เนี่ยมีสมาคมเนี่ยเขาเป็นเจ้าภาพจัดสัมมนาประธานเทคนิค8ประเทศด้วยนี่ที่โรงแรมโนโวเทลนะครับพี่คุณสมยศพุ่มพันธ์ม่วงมาเป็นประธานด้วยนะครับมีประธานเทคนิคจากไทยสิงคโปร์ติมอร์เลสเตลาวเมียนมาออสเตรเลียกัมพูชานี่ครับของไทยในโค้ชเฮงวิทยาลาหกุลก็มาพูดคุยกันนี่แหละนะครับบิ๊กออสบอกว่าประธานเทคนิคเนี่ยไม่ได้รับผิดชอบแต่เรื่องโค้ช
นักฟุตบอลหรือว่ารูปแบบการฝึกเท่านั้นนะฮะครับแต่ว่าประธานเทคนิคเนี่ยต้องรับผิดชอบเรื่องการบริหารจัดการการแข่งขันนอกสนามด้วยครับโอ้นี่ก็เป็นโอกาสที่ดีนะที่ฟีฟ่าเลือกประเทศไทยเป็นเจ้าภาพในการจัดงานครั้งนี้นะครับไอ้เอาฟุตบอลหญิงข่าวฟุตบอลหญิงหน่อยเดี๋ยวไปฟันธงกันดีกว่าไปครับฟุตบอลหญิงวันนี้อ๋อไม่มีอะไรมากก็วันนี้เดินสายขอบคุณเลยเหมือนนางฮามอ่ะชั่วโมงนี้ก็ต้องยอมรับว่าฮอตจริงๆนะครับก็รับเงินอัดฉีดกว่า30ล้านบาทนะครับก็คนละเกือบล้านนะน่าจะขยับเพิ่มอีกนะพี่ก็ว่ายอดน่าจะยังไม่หยุดเลยฮะครับก็ต้องชื่นชมมาดามแป้งนะคุณหนูพันล่ำซ้ำดีนอกจากจะมีระบบบริหารจัดการของฟุตบอลหญิงที่ดีแล้วเนี่ยหลังจากประสบความสำเร็จเนี่ยก็ยังไม่หยุดบริหารจัดการก็ต้องยอมรับนะว่าการหาสปอนเซอร์เนี่ยส่วนใหญ่ต้องบอกส่วนใหญ่เนี่ยเป็น power เป็นบารมีของมาดามแป้งนุพันธ์ล้ำซ้ำล้วนๆไม่ได้เกี่ยวกับทางสมาคมเนี่ยพี่สมาคมบริจาคเท่าไหร่ล่ะเอ้ยบริจาคนะช่วยสนับสนุนเท่าไหร่ล่ะครับผมเดินสายขอบคุณกันอยู่นะตั้งแต่เมื่อวานแล้ววันนี้นี่ในไป4ช่องเลยฮะครับเช้าจะหลดเย็นครับผมดังมากๆครับฟุตบอลหญิงครับนี่เขาขอที่เด็ดผมข้ามไปช่วงนั้นเลยไหมพี่ครับไปวิเคราะห์วิจารณ์กันดีกว่านะครับไม่เป็นไรครึ่งชั่วโมงไปดูวิเคราะห์วิจารณ์ดีกว่าเพราะดูแล้วอย่างอื่นนี่ช่วงนี้ไปโฟกัสที่19ปีกับทีเด็ดพรุ่งนี้ดีกว่าครับผมก้าวคู่นะครับเต็มกันเลยฮะไปไล่เรียงกันไปดูโปรแกรมกันก่อนนะครับพรุ่งนี้9เกมนะครับ5โมงเย็น5โมง45นะชัยนาทเจอกับการท่าเรือพีทีประจวบเจอกับสิงห์เชียงรายนะครับ6โมงมี2คู่นะครับพัทยาเจอกับอุบลสุโขทัยเจอกับสุพรรณนะฮะทุ่มหนึ่งมี3คู่นะครับแอร์ฟอร์สเจอกับชลบุรีราชบุรีเจอกับบีจีนะฮะแล้วก็บุรีรัมย์เนี่ยพบกับโคราช2ทุ่มมี2คู่นะครับทูแบงคอกเจอกับราชนาวีแล้วก็เมืองทองเจอกับโปลิสเทโลครับพี่ครับนะครับเควินจะได้ลงหรือเปล่าคุณนันทินาศเควินเหรอไม่เจ็บไม่ป่วยถ้าไม่แบนนี่เขาลงอยู่แล้วนะครับตัวหลักนะพี่ครับเขาบอกเดี๋ยวนี้ฟุตบอลไทยย้อนยุคครับไม่ได้มีแค่ลำวงย้อนยุคจริงเหรอขนาดนั้นเลยเหรอเราก็อยากได้คำอธิบายพี่ว่า Thailand Way มันคืออะไรเดี๋ยวเจอโค้ชเฮงวิทยาลาคุณจะไปถามกันหน่อยว่าสุดแล้ว Thailand Way เนี่ยมันเป็นยังไงอยากให้มันชัดไปเลยพี่จะต่อบอลจะตั้งใช่ๆๆอ่ะนะครับเกมคู่แรกชัยนาทกับการท่าเรือครับนะครับก็แน่นอนว่าชัยนาททีมท้ายตารางครับผมที่ต้องการทุกคะแนนในบ้านหรือทุกคะแนนที่ออกไปเยือนเนี่ยครับเจอกับการท่าเรือที่วันนี้เขาก็ต้องการลุ้นหัวตารางหลังจากที่เพิ่งปลดล็อกเอาชนะประจวบได้1ประตูต่อ0ครับผมนะครับชนะนัดแรกในรอบ4เกมอ่ะแล้วยิงได้น้อยจริงๆนะครับครับ5นัดหลังของการท่าเรือเนี่ยคือพอชนะ Air Force 3-1 แล้วเนี่ยโหวันนั้นกว่าชนะ Air Force เหนื่อยมากนะแพ้โปลิเทโล 2-4 แพ้แบงคอก 0-3 แพ้บุรีรัมย์ 1-3 3เกมที่แพ้เนี่ยเสีย10ประตูเสียประตูเยอะมากครับ4นัดที่เสียนี่เสีย11ประตูมี PT ประจวบนัดเดียวที่ไม่เสียเกือบเสียโอ้โหฟอร์มต้นฤดูกาลมันไปไหนครับพี่ฝืดลงเยอะนะครับขณะที่ชัยนาทเนี่ย คือ5นัดหลังเนี่ยดีขึ้นชนะ2แพ้2เสมอ1โอเคแบบนี้มี7คะแนนพรุ่งนี้ก็งานลำบากท่าเรือเลยครับพี่ครับก็ถามว่าลำบากไหมก็ลำบากแน่นอนแล้วล่ะเพราะว่าการท่าเรือออกไปเยือนทุกเกมเนี่ยถามว่าไม่ง่ายนะครับสำหรับเกมไปเยือนชัยนาทหลายคนบอกว่าชัยนาทวันนู้นกับวันนี้เนี่ยไม่เหมือนกันนะชัยนาทเล่นดียุบปีลำยังเป็นดียุบปีลำที่อันตรายเหมือนเดิมไม่ว่าจะ30กว่าแล้วครับมีปงโกอีกมีเฮนรี่ดูเบียอีกครับสามแดนหน้าเนี่ยสุดอันตรายนะครับถามว่าไงพี่เขาถามว่าทีเด็ดอะไรใช่ไหมผมว่าบอกว่าโหเห็นตั้งแต่คู่แรกเลย17:45เนี่ยให้รอเชียร์เจ้าบ้านเลยเขาพองสเตเดียมโอ้ใช้หน้าทอบิล
เล่นฟุตบอลสายเดียวกันช่วงหลังชัยนาทเล่นฟุตบอลสนุกแต่ว่าหลังของชัยนาทนี่ก็เสียวไส้เหมือนกันการท่าเรือนี่เป็นทีมที่ก็ถอยหลังหกล้มอ่ะแต่ช่วงหลังโค้ชเด่นวีท่าก็บอกแล้วว่าไปบุกใครเยอะก็อันตรายคนก็เริ่มจะจับทางหมดแล้วนะฮะใช่ใช่คิดว่ากัดฟันเลยพี่ฝากชัยนาทแล้วกันมีโอกาสเนี่ยถ้าเดินไปต่อไม่เยอะหรอกอาจจะครึ่งหรือว่าครึ่งครบลูกอะไรอย่างเงี้ยเชียร์ชัยนาทแล้วกันนกใหญ่อยู่นกใหญ่แล้วกันพรุ่งนี้รอสวนคุณทั้งเดียวบอกว่า นี่นี่รอสวนนะคุณจะสวนคู่ไหนล่ะ จะสวนชัยนาทเนี่ยแหละฮะ เขาช่างเดียวบอกว่าแบบซิโก้มันมากครับก็มันแล้วแต่สไตล์ของโค้ชบุคลิกของคนเป็นโค้ชหรือว่าแท็กติกอ้าวไทย 1-1 ใครบอกว่าแพ้ 100% ดูโดนบุกอยู่ข้างเดียวยิงตีเสมอ 1-1 เลยมาแล้วครับผมอ้าวนี่ไงเป็นไงล่ะเป็นไงล่ะโอ้นี่ใครอ่ะเดี๋ยวขออนุญาตนะฮะหมายเลข10โอ้อ่ะใครดูชื่อแป๊บหนึ่งฮะอ่ะเขาชื่อสิริมงคลอ๋อสิริมงคลจิตบรรจงเหรอไม่น่าใช่เอาไปสิริมงคลไหนอะจิตบรรจงจิตบรรจงนี่มันสิริมงคลของสุพรรณบุรี1ประตูต่อ1นะครับแฟนบอลไปกันเยอะพอสมควรนะครับยิงตรงโอ้โหยิงดีด้วยตรงเขตโทษพอดี18หลานะครับอ่ะสิริมงคลไหนก็1ประตูต่อ1แล้วนะครับได้หรือยังเนี่ยสิริมงคลอ่ะมีไหมสิริมงคลตั้งเจริญนุรักษ์นะครับของพัทยายูไนเต็ด1ประตูต่อ1แล้วนะครับยิงด้วยซ้ายเข้าไปนะครับอ่ะก็1-1แล้วน่าจะเป็นช่วงท้ายเกมแล้วล่ะเนี่ยใครบอกว่าแพ้ 100% เนี่ยไม่แน่นะรูปเกมมันอาจจะไม่ได้ถูกใจแฟนบอลนะฮะครับแต่ว่าแหมทำประตูได้ครับผมใช่ฟุตบอลเราผลแพ้ชนะนะอ่ะไปดูคู่ต่อไปนะครับ PT ประจวบใช่ไหมครับผมเจอกับสิงห์เชียงรายPT ประจวบช่วงหลังแพ้มา2นัดติดแล้วนะผมจะบอกให้ แต่ในบ้านเขาโอ้โหรู้สึกไม่ได้แพ้ใครมา9เดือนนะพี่ถ้านับรวมตั้งแต่ปีที่แล้วมั้งนะตั้งแต่สิงห์เชียงรายไปพลาดพลั้งแพ้ชัยนาทคาบ้าน1ประตูต่อ2เนี่ยสิงห์เชียงรายยิงแบงคอก1-0ยิงพัทยา1-0ยิงแอร์ฟอร์ส1-2บุรีรัมย์1-0สิงห์เชียงรายไม่เสียประตูมา4นัดติดแล้วโอ้แต่ว่ายิงได้นิดหน่อยแต่ว่าไม่เสียประตูมา4นัดติดโอ้โหเล่นรัดกุมมากนะฮะคือเล่นละเอียดขึ้นเล่นดีขึ้นครับผมนะครับโดยเฉพาะแนวรับโหเกมคู่นี้ประจวบเนี่ยเสียประตูเกือบทุกนัดนะครับยกเว้นนัดที่เอาชนะสุโขทัยเนี่ยไม่เสียประตูนะครับเสียหมดเลยคิดว่ายังไงเป็นการที่โค้ชวังกลับไปเจอทีมที่โค้ชวังเริ่มทำฟุตบอลครับคือเชียงรายสนุกแน่นอนผมจะบอกให้เกมคู่นี้พี่ที่ประจวบเป็นเก่งเล็กเชียงรายต้องการเป็นเก่งใหญ่แต่ว่าปีนไม่ถึงสักทีเพราะว่าพอจะเบียดเชียงรายก็ไม่สามารถรักษามาตรฐานตรงนั้นได้นะครับแต่ว่าวันนี้เนี่ยชนะมา4นัดติดเนี่ยชนะแบงคอกนะชนะบุรีรัมย์นะชนะแอร์ฟอร์สชนะพัทยาแต่ว่าไปแพ้ชัยนาทอย่างเงี้ยเขาก็เลยสิงห์เชียงรายเป็นรู้สึกเป็นรองจากอ๋อแข้งเทพเป็นรองจากฝูงสิงห์เชียงรายอยู่อันดับ3 4แล้วนะขึ้นมาเกาะกลุ่มท็อป4แล้วครับพี่ใช่ครับพีทีประจวบในบ้านมีบ้านประจวบเลยนะพีทีประจวบให้เลยฮะลองดูโอ้นี่เด็กเก่าโอสดสิริมงคลจะอสัมบางรักคนไหนอ่ะคนที่ยิงประตูชัยอสัมบางรักชนะคิดเตียนชิงจตุรมิตรไหมไม่แน่ใจอ่ะพี่พี่ทักคงพาพี่ลงไหมลงครับลงฮะลงเป็นเล่นวิงแบ็คฮะครับผมชอบประจวบนะชอบใคร
คู่นี้ผมไม่ให้เลยพี่มันแบบมันผมว่ามันยากอ่ะฟุตบอลไม่มียากหรอกไอ้ซ้ายก็ขวาแค่นั้นแหละพัทยายูไนเต็ดกับอุบล UMD นะครับฟังผมนี่น่าจะแม่นกว่าแม่นกว่าคุณเบียร์นี่พี่น่าจะอัดคลิปเลยเอ้าไปดูสถิติเชียงรายกับอุบลหน่อยผลงานนัดล่าสุด2ทีมก็นะฮะครับพัทยาเนี่ยไม่ค่อยจะดีเท่าไหร่นะครับแพ้โคราชมา 0-2 อุบลนี่ก็ยิ่งแล้วใหญ่ฮะ5นัดหลังสุดไม่ชนะใครเลยนะครับมีเสมอชัยนาทนี่แหละ 1-1 ฮะครับจะชนะชัยนาทอยู่แล้วอ้าวหมดเวลายิงตีเสมอนาที89 โอเคดีใจด้วยนะครับไทยที่บรูไนนะครับเก็บคะแนนแรกได้ไม่ยอมแพ้นะฮะใช่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 ครับก็อาจจะเป็นเกมฟุตบอลที่ไม่สวยหรูแฟนบอลอาจจะด่าจะนู่นจะนี่แต่ว่าฟุตบอลบางทีก็จบที่ผลการแข่งขันเหมือนของสไตล์ของโค้ชโย่งวรุฒิศรีมคะอ้าวนี่กลับมาโค้ชโย่งแล้วไม่ใช่ก็อ้าวก็ต้องทนฟุตบอลเนี่ยต้องการผลการแข่งขันเสียงด่าคุณจะเล่นสวยขนาดไหนคุณจะเคาะบอลบุกญี่ปุ่นยังไงแต่คุณโดนโต้กลับแล้วแพ้เนี่ยคือฟุตบอลคุณแพ้แต่คุณเล่นไม่ดีแต่ว่าผลออกจากสนามเนี่ยครับเขาบอกว่าเสมอนะนั่นนี้เหมือนโชเซ่มูรินโญ่ครับพี่ทำไมครับเน้นผลการแข่งขันนะฮะถ้าแฟนบอลแมนยูด่าทุกบ้านทุกเมืองนะแต่ว่าเขาอยู่รองจากฝูงอ่ะคุณจะไปสู้แมนซิตี้คุณก็สู้ไม่ได้ด้วยความเสถียรด้วยอะไรคุณไปชนะแมนซิตี้แต่ไปแพ้ทีมบุ้ยมันก็ไม่มีประโยชน์อ่ะถูกไหมครับผมคุณโบนัสบอกว่าคุณจาร์กชอบใครอ่ะจาร์กชอบใครอ่ะผมเห็นคุณชอบเด็กข้างบนตึกข้างบนอ่ะผมมีแต่เพื่อนแต่ฝูงอ่ะผมพบเพื่อนพบฝูงอ่ะเขาบอกว่าอะไรอ่ะครับคยอโคโคเล่นทีมชาติเจอไทยน่ากลัวมากพอมาเล่นไทยลีกเป็นนักเตะดาดไปเลยแต่อองทูเนี่ยโอ้มาเล่นในโพลิเทโลผมจะบอกให้ว่าวันนั้นกองหลังสุโขทัยในปั่นป่วนหัวป่วนเอากันไม่อยู่เลยนะเล่นดีมากพี่แบบคาร์ดได้เลยโหเล่นเหนือมากผมบอกให้ว่าเล่นเหนือมากนะครับ11นัดเขายิงไป6ประตูแล้วนะครับครับไม่ธรรมดานะครับอือพัทยากับอุบลเป็นยังไงโอ้โหแหมมาแบบนี้พี่จะให้อุบลเหรอพี่อุบลนี่พัทยาชนะนะพัทยาปีนี้ยิงน้อยทำให้พวกเขาเนี่ยคือเป็นฟุตบอลที่5นัดหลังเนี่ยพัทยาเป็นฟุตบอลต่ำตลอดชนะ 1-0 เสมอ 1-1 ครับคือยิงแต่ละนัดไม่เกิน2ประตูอ่ะ1ประตูอ่ะเล่นไม่คือยิงไม่บู้บ้าเหมือนเดิมแต่ว่าเล่นในบ้านก็ยังดีคัมเบะไปคุมอุบลพร้อมสกอตคูเปอร์ที่น่าจะกลับจากต่างประเทศละมั้งเป็นประธานเทคนิครอคอนเฟิร์มใช่ไหมพี่ใช่ครับก็ต้องรอดูพี่นะครับให้พัทยาใช่ไหมพัทยานะครับยิงน้อยนะก็นั่นแหละยิงชนะเฉือน 1-0 จบเลิกจะยิงต้นเกมนำชลบุรี 1-0 ก็เลิกจะนำใครในบ้าน 1-0 ก็เลิกแต่ว่ามีอยู่ทีมเดียวที่พอไปนำ 2-0 ไม่เลิกก็คือไปนำแบงคอก 2-0 แล้วดันจะไปยิงเขาต่อเรียบร้อยเลยท้ายเกมนะครับใช่ครับสุโขทัยหน่อยสุโขทัยพบสุพรรณบุรีกู6โมงเย็นนะครับโอ้โหสุโขทัย5นัดหลังไม่ค่อยดีอ่ะพี่แพ้2ชนะ2เสมอ1ก็คือเสมอ BG ขณะที่สุพรรณบุรีทีมนี้เหนียวแน่นมากเสมอ4นัดติดจะชนะราชบุรีอยู่แล้วกองหลังมือไวไปดึงเขาในขอบเขตโทษเรียบร้อยจะชนะใช้คำว่าจะชนะอย่างเดียวเลยจะชนะเมืองทองอยู่แล้วก็ไปโดนเฮอร์เบอร์ตี้ซัดซะครับดูเหมือนจะเหนียวแน่นนะพี่ไล่ตามทีเสมอบุรีรัมย์ใช่ไหมครับผม 1-1 เสมอพัทยาครับก็ 1-1 รู้สึกว่าพัทยาตามตีเสมอใช่ฮะครึ่งแรกมีประตูในครึ่งแรกครับใช่ครับแล้วก็ชนะโพลิเทโล 2-0 ครับโอ้โหถ้าสุโขทัยผมว่าวันนี้สุพรรณไม่รอดละจริงๆสุพรรณเล่นดีนะแต่ว่าวันนี้สุโขทัยต้องเอาละถ้าสุโขทัยไม่ชนะนัดนี้ก็แต่พี่ไม่มีโบริยานะเพราะว่าติดโทษแบนมีใบเหลืองครบ4ใบครับดีแล้วไม่มีโบริยาน่าจะดีขึ้นช่วงหลังโบริยาก็เลี้ยงเยอะเหลือเกิน
จุดโทษดีๆก็จะเสมอราชนาวีก็ดันไปชิปหลุดเดียวก็ไปชิปให้ประตูลองดูว่าถ้าไม่มีซุปเปอร์สตาร์เนี่ยจะเล่นได้ไหมวันที่ไม่มีเอ็นจีว่าเนี่ยแล้วแพ้ราชนาวีนะพี่อ๋อ นี่ไงนี่ไงหนึ่งหนึ่งเนี่ยสิริมงคลเนี่ยนักฟุตบอลอัสสัมชัญชุดจตุรมิตรสวยมากครับชุดจตุรมิตรสวยใช่ไหมหรือว่ายิงเขายิงสวยคุณมาเชอร์โสพลคุณไก่บอกว่า U19 ไม่มีทรงเลยครับยังดีที่ไม่แพ้ก็ฟุตบอลมีทรงแล้วแพ้ไม่ดีหรอกแต่ว่าฟุตบอลทัวร์นาเมนต์แบบนี้เนี่ยอยากให้เล่นให้มีทรงแพ้เท่าไหร่ไม่เป็นไรเพราะมีทรงมีระบบเพื่อการพัฒนาต่อไปแต่ว่าก็ฟุตบอลเด็กเนาะพอไปเจอฟุตบอลผู้ใหญ่ทรงเซิงไม่มีแต่ว่ามันแย่งแล้วพี่มันกลัวงี้เหรอไม่แย่งหรอกสู้ไม่ได้แต่ว่าเอ้าจริงแต่ว่าเขาทำไม่ได้เขาทำไม่ได้เราก็ทำได้ครับมันก็ชนะเหมือนแบบใครดูแมนยูสเปอร์ทำไม่สองไม่ได้แมนยูยิงแซงนี่เป็นเรื่องปกติของฟุตบอลครับผมพัฒนากันต่อไปนะฮะบอกว่าอ่องทูเนี่ยมีโอกาสไปเมืองทองไหมพี่เติมเต็มตำแหน่งชนาธิปคือมันเป็นโควต้าอาเซียนแต่ว่าอาเซียนมันก็ต้องแทนเอเชียไงมันก็เหนื่อยพอสมควรเอเชียเอ๊ะมีไหมเมืองทองมีไหมอีโฮนี่เขาบอกว่ามีโอกาสกลับมานะมีโอกาสนะแต่ผมว่าเขาก็เล่นได้ในระดับหนึ่งนะอ่องทูเนี่ยแอร์ฟอร์สกับชลบุรีครับแอร์ฟอร์สช่วงหลังก็ดีขึ้นไหมเนี่ยแพ้3ชนะ1เสมอ1ขณะที่ชลบุรีเนี่ยก็ชนะ2แพ้2เสมอ1มาเสมอ SCG เมืองทองในบ้านของตัวเองนี่เป็นบอลแบบบอลที่เล่นยากนะพี่ต้องพูดอย่างนี้คิดว่าไงอ่ะพี่คิดอะไรไม่ออกเชียร์เจ้าบ้านไว้ก่อนนี่เป็นสูตรพี่เลยเหรอฮะผมว่าไอฟอนไม่แพ้เด็ดกว่าชัยนาก็ไอฟอนนี่แหละบวยนะพี่บวยนะไอฟอนยังไปชนะโคราชได้เลยพอไหวถ้าไม่ชนะก็ต้องทำใจนะครับไอฟอนปีนี้จริงๆผมว่าเขาสู้ได้เขาสู้ได้เล่นในบ้านแอนดูออสคุมทีมเนี่ย3นัดหลังเก็บได้4แต้มที่จริงมันก็ไม่ได้ดีขึ้นหรอกไม่ดีขึ้นหรอกเรื่องภาพรวมมันคือมันก็ปกติแหละแต่ที่ผ่านมาเนี่ยในยุคโคเตียเนี่ยคือมันจบไม่ได้คือมันยิงเขาไม่ได้แต่บุกเยอะวันกับโคราชนี่ก็บุกอย่างนี้แหละแล้วก็โป่งได้แล้วไม่เสียประตูครับแอร์ฟอร์ดแม่อ่ะมาต่อบอกว่าคู่ถัดมานะฮะครับราชบุรี BGFC โอ้โหบิ๊กแมตช์เหมือนกันนะครับคู่หนึ่งทุ่มนะฮะถ้านั้นหลังสุดนะครับโอ้ต้องบอกว่าราชบุรีผลงานดีค่อนข้างดีนะครับถ้านั้นหลังสุดเนี่ยแพ้เกมเดียวนะฮะครับก็แพ้ชลบุรี1ต่อ2นะฮะ BG เนี่ยโอ้ชนะนัดเดียวนะครับถ้านั้นหลังสุดชนะโปลิสเทโลนะ 4-1 ครับราชบุรีแก่งในบ้านอยู่แล้วครับพี่ครับคิดเหมือนกันไหมครับก็แม้ว่าคือห้าหน้าหลัง BG เนี่ยที่เขาบอกว่าเปลี่ยนแปลงโค้ชแล้วดีขึ้นจริงๆผมว่ามันไม่ดีขึ้นนะขณะที่ราชบุรีเล่นในบ้านเนี่ยพวกเขาแก่งจริงๆนะครับแม้ว่าเกมเยือนเนี่ยเขาไปชนะอุบลมาด้วยครับนะครับก็เล่นในบ้านราชบุรีดีกว่า BG ผมบอกเลยว่าดีกว่า BGผมคิดว่ามีสกอร์เยอะฮะแมตช์นี้ผมว่าไม่เยอะหรอกบีจีไม่ได้คมขนาดนั้นผมจะบอกให้ครับยังไงก็เกมนี้ไว้ใจราชบุรีแล้วกันครับนะครับฝากเชียร์ราชบุรีอาจจะไม่แพงเท่าไหร่อ่ะฝากเชียร์ราชบุรีมิตรผลนะครับอีก1คู่นะครับ1ทุ่มเนี่ยบุรีรัมย์เจอกับโคราชครับผมแหมบุรีรัมย์เล่นในบ้านนะครับก็สะดุดจากสิงห์เชียงรายมาก็5นัดหลังเนี่ยชนะ3แพ้1เสมอ1ครับขณะที่โคราชเนี่ยก็กลับมาดีละแต่ว่าเกมนี้ไปเยือนนะพี่เกมเยือนของโคราชเนี่ยไม่ค่อยน่าไว้ใจเลยฮะใช่เ
คือเกมเย้าเนี่ยชนะพัทยา 2-0 เขาชนะชลบุรี 2-0 นะ 1-0 ป่ะครับเออ 1-0 เหรอเขาไปชนะตอนไหนวะแพ้สิงห์เชียงราย 0-1 ครับเกมเยือนเขาแพ้แบงคอกไม่ใช่เหรอ 2-0 น่ะโคราชอ่ะใช่อ่ะพี่ผมมันไม่ใช่ละนี่มันสติตอนไหนเนี่ยบุรีรัมย์ยิงแน่นอนยิงถึง2ประตูหรือเปล่าแค่นั้นแหละโคราชแพ้บุรีรัมย์โหแต่บุรีรัมย์เนี่ยส่วนใหญ่ชนะคู่แข่งแบบเม็ดเดียวบ้างอะไรเงี้ยพี่ต่อแพงมากใช่ฮะผมจะบอกว่าต่อแพงมากนะครับก็ต้องกัดฟันไม่ไหวอ่ะเอาไม่อยู่เชื่อผมว่าเอาไม่อยู่ด้วยคุณภาพของบุรีรัมย์เนี่ยคิดว่าถึงแน่นอนครับแล้วก็แพ้ไม่รู้ว่าถึงหรือเปล่าครับเพราะว่ามันบุรีรัมย์ร้ายจริงๆต้องยอมรับก่อนว่าบุรีรัมย์ร้ายมากจริงๆแต่ว่าชนะไม่ชนะแต่ยิงถึงหรือเปล่าไม่รู้นะครับคือแพ้มานะฮะก็ต้องพยายามแบบคู่ศักดิ์ศรีโอ้ถ้านานี้ช็อตอีกเนี่ยเป็นเรื่องเลยผมจะบอกให้เป็นเรื่องถึงทั่วเอเชียด้วยนะครับใช่ครับน่าจะผ่านนะครับ อีกหนึ่งคู่นะนี่ฮะแบงคอกพบกับราชนาวีครับโอ้โหแบงคอกเนี่ยเริ่มดีขึ้นเรื่อยๆฮะนัดหลังเนี่ยแพ้เกมเดียวนะครับแพ้สิงห์เชียงราย 0-1 ครับนอกนั้นเนี่ย3นัดหลังสุดชนะติดต่อกันเลยครับราชนาวีเนี่ยโอ้โหต่อกระทอนกระแท่นฮะตามสไตล์ทีมที่หนีตายครับพี่แล้วก็ได้ไปเปลี่ยนโค้ชครับผมโค้ชอันเซนมาด้วยนะครับแบงคอกจะชนะเกิน1ประตูขึ้นไปรอดูจริงๆไม่มีทางสู้หรอกราชนาวีพอเปลี่ยนโค้ชทีมกำลังดีๆแล้วพอไปเปลี่ยนโค้ชเนี่ยปัญหาเกิดแน่นอนนะครับจะแพ้มากแพ้น้อยเท่านั้นเองราชนาวีสู้ราชนาวีโดนเยอะถ้าไม่สู้ก็แพ้น้อยไม่มีมุมสู้เลยด้วยระบบด้วยวิธีการเล่นด้วยศักยภาพนักเตะแผนเปลี่ยนแปลงโค้ชที่ยังไม่รู้จักนักเตะมากพอนะครับแล้วก็ไม่มีประสบการณ์บนเวทีสูงสุดด้วยวันที่เสมอกับแอร์ฟอร์สก็ถือว่าเฮงพอสมควรมีชุดชนะเนี่ยมาช่วยต้องตายตัวสำรองด้วยใช่ไหมใช่ฮะผู้รักษาประตูมือหนึ่งอินทรัตน์ก็ไม่มีชื่อแหมมันกำลังดีๆแล้วมาเปลี่ยนโค้ชซะงั้นนะใช่ใช่ก็มีปัญหาแน่นอนผมบอกให้คิดว่าเกิน1ประตูนะฮะแบงคอกยูไนเต็ดครับผมSCG เมืองทองกับโปรติเทโรครับผมเมืองทอง5นัดหลังชนะ2นัดคือชนะโคราชกับชนะราชนาวีเสมอชนเสมอสุพรรณเสมอ BG ขณะที่โปรติเทโรเนี่ย5นัดหลังครับโอ้ยชนะเยอะนะชนะ3แพ้2เสียประตูทุกนัดแต่ว่าการเปลี่ยนแปลงเอารังสรรค์มาคุมอ่ะพี่มันดีขึ้นฮะดีขึ้นด้วยผลงานขันก็ต้องยอมรับแต่ว่าฟุตบอลเนี่ยกองหน้าดีด้วยเชเฮนดี้ครับใครนะอองทูองทูคือตัวต่างชาติวินิซิอุสแล้วก็ตานตานเก้ขุนศอกของเรานะขุนศอกตานเก้คือตัวต่างชาติเนี่ยดีครับแต่ว่าตัวไทยโดยเฉพาะแผงหลังของเทโรเนี่ยปัญหามันเยอะกองกลางนี่นพพลพลคำก็โหไล่ไล่ไล่วิ่งวิ่งไล่ไล่นี่แหละแบกเยอะครับการเสียประตูของโปรติเทโรเนี่ยเป็นเรื่องธรรมดามากนะชนะสุโขทัย 2-1 เสีย1ประตูชนะอุบล 3-2 เสีย3ประตู3เป็น7 8 9 11ประตูจาก5นัดไม่ค่อยดีไม่ใช่เรื่องธรรมดาผมจะบอกให้ไม่ใช่เรื่องดีเลยใช่ครับแต่ว่าช่วงหลังเนี่ยแนวรุกเขายิงได้ครับผมถ้าวันหนึ่งแนวรุกเกิดปืนเฟิดขึ้นมาอย่างเงี้ยพี่จบเลยนะใช่แล้วเจอเมืองทองด้วยฮะผมว่าเมืองทองยิงแต่ว่าสองนัดหลังไม่ชนะเลยพี่เสมออย่างเดียวเลยคือเมืองทองยิงได้แน่นอนครับนะครับเพราะว่าแผงหลังโปลิเทโรเนี่ยยุ่ยมากแต่เมืองทองจะเอากองหน้าแนวรุกของโปลิเทโรอยู่หรือเปล่า
ตรงนี้เป็นโจทย์ข้อใหญ่กองหลังเมืองทองยิ่งไม่ค่อยมีอยู่ครับพี่ใช่แล้วเด็กเล่นด้วยวัชรพลเนี่ยแหมก็เล่นดีตามมาตรฐานเขาแหละแต่ว่าครับประสบการณ์เนี่ยมันต้องเก็บอีกนิดหน่อยนะฮะครับคิดว่าเกมนี้ยังไงครับพี่เมืองทองยิงแต่ว่าต่อแพงไปก็ต้องลุ้นเม็ดที่2อ่ะลุ้นเม็ดที่2พอสมควรเลยทีเดียวโอ้โหนะครับเมืองทองอาจจะยิงเม็ดเดียวแล้วหยุดนิดชึ้งก็ได้ใช่มั้ยล่ะมีเกมที่ยิงขาดก็คือชนะราชนาวีนะพี่นอกนั้นเนี่ยเมืองทองแบบแหมยิงไม่ค่อยขาดนะใช่เพราะว่ามันต้องเซฟตัวเองด้วยฟุตบอลมันติดกันเยอะอ่ะมาชีเด็ดอ้าวคุณจักเอาไงผมชอบราชบุรีครับพี่ครับใครอีกพัทยาฮะครับบุรีรัมย์ฮะครับ3ตัวพอครับจริงจริงแล้วเนี่ย3ตัวตรงนะครับจริงๆแล้วฟุตบอลวันพรุ่งนี้เนี่ยเกมในกลางสัปดาห์เกมเยอะเกมในบ้านด้วยเนี่ยครับนี่เอ้านี่เลยใครเป็นแฟนคลับคุณจำนงเนี่ยคุณจำนงเข้ามาดูอยู่แล้วด้วยเนี่ยพิมพ์คอมเมนต์กันได้เลยฮะครับต้อนรับอาจารย์จำนงหน่อยครับผมครับเป็นอาจารย์แล้วเหรอคุณอาจารย์จำนงเป็นอาจารย์เลยเหรออาจารย์เลยอาจารย์จำนงนะครับคุณจำนงมีทีเด็ดอะไรพิมพ์มาบอกสักคู่นะขอหน่อยพรุ่งนี้เนี่ยถ้าชอบเล่นเยอะชอบเล่นเอาโล่ให้เจ้าบ้านไว้เจ้าบ้านอ่ะพี่ชัยนาทประจวบพัทยาสุโขทัยแอร์ฟอร์สราชบุรีบุรีรัมย์ทูแบงคอก SG เมืองทองทีมหัวตารางผมพอว่าพี่แต่ว่าทีมท้ายตารางเนี่ยมันต้องกัดฟันอ่ะใช่แต่ที่3ตัวตรงเหมือนกันนะครับชัยนาทแอร์ฟอร์สโอ้โหเอาต้องให้บอลหนีสิจะไปให้บอลทีมหัวตารางนี่มันครับโอเคอะคือมันแน่นอนนะถ้าดูแบบชัยนาทแอร์ฟอร์สราชบุรีเล่นในบ้านราชบุรีที่แบเบอร์พี่ทูแบงคอกดีกว่าทูแบงคอกทูแบงคอกนี่แหละมาแน่นอนครับแต่ว่าชัยนาทแอร์ฟอร์สเนี่ยชัยนาทก็เจอท่าเรือนะถ้าเรือชนะแน่เลยชัยนาทเขาไม่มาสนามหรอกเชื่อผมสิผู้บอลไม่มีอะไรแน่นอนผมจะบอกให้จริงๆเขาสู้ได้เขาพอไหวอยู่ชัยนาทแอร์ฟอร์สราชบุรีทูแบงคอก4ตัวโอ้โหคุณจำนงไม่ยอมให้ทีเด็ดเข้ามาดูอย่างเดียวเลยมีคุณวัชรินทร์มาดูด้วยฮะครับโอ้คนนี้เด็ดเลย นะครับนี่เป็นเรื่องราวของฟุตบอลไทยพรุ่งนี้นะครับ17:45 น.ถึง4 ทุ่มครับนะครับนี่เขาบอกพี่เสื้อน้ำเงินตื่นหรือยังตื่นแต่กี่โมงเนี่ยผมเป็นคนตาชั้นเดียวขอบคุณสปอนเซอร์เราหน่อยขอบคุณสปอนเซอร์ของเราอีกครั้งนะครับวีดีสปอร์ตนะเล่นกีฬานึกถึงวีดีสปอร์ตนะครับผมก็เข้าไปซื้อผลิตภัณฑ์ของเขากันได้นะครับพิมพ์ไปเลยฮะทาง Facebook VD Sport ฮะเราก็จะเจอครับผมแล้วก็มีครีมกันแดดเอลิเซ่ฮะกล่องเล็กๆเนี่ยสีเหลืองของเด็กนะครับครับสีส้มเนี่ยของผู้ใหญ่นะฮะคือเคยมีคนคอมเมนต์มานะพี่เราตั้งไกลนิดนึงไม่ค่อยเห็นก็ออกไปโหนอกบ้านเนี่ยยิ่งฤดูร้อนนะยิ่งต้องใช้นะพี่โอ้โหมันร้อนอ่ะแป๊บเดียวมันดำนะถ้าใช้2อันเนี้ยรับรองไม่ดำครับเฮ้ยผมไปใช้มาแล้วใช้ได้ดีใช่ไหมพี่เอ้าก็ดูหน้าผมดีดำแล้วล่ะดีฮะดีฮะครับก็ตามได้ทาง Facebook นะครับนี่เอลิเซ่หรือว่าแอดไลน์ดีกว่าครับแอดเอลิเซ่168มีแอดอยู่ข้างหน้านะครับหรือว่าเอลิเซ่อันเดอร์สกอร์มาเนียโอเคฮะแล้วก็มีอีก2อันนะมีอัสสัมชัญยูไนเต็ดแล้วก็อัสสัมชัญบางรักที่เราต้องขอบคุณมากๆครับใช่ครับอ่ะวันนี้หมดเวลาของฟุตบอลไทยวาไรตี้แล้วนะครับฝากไปด้วยชัยนาทแอร์ฟอร์สชอบฟุตบอลลองเล่นในบ้านผมขอมาชัวร์แล้วกันนะฮะครับพัทยาราชบุรีบุรีรัมย์ฮะอย่าได้เสื้ออะไรนะ
อ๋อใบบัวใบบัวใบบัวเขาเป็นใครอ่ะผมไม่รู้ผมไม่รู้จักแล้วคุณไปรู้จักเขาได้ไงอ่ะผมรู้จักผ่านคุณวัชรินทร์นะผมนะครับนี่เป็นเรื่องราวของฟุตบอลไทยนะครับวันนี้หมดเวลาของ2คนแล้วนะครับต้องลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับ